สอนวาดภาพระบายสีหมาคอกี้ by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดส่วนหัวก่อนค่ะเติมหูขึ้นไปแบบนี้ทั้งสองข้างจากนั้นวาดรูปหน้าออกมาแบบนี้ใส่ขนตรงแก้มนะคะรูปหน้าเข้ามาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาวาดส่วนลำตัวก่อนขีดลงมาแบบนี้นะคะทั้งสองข้างจากนั้นวาดขาค่ะด้านหน้าชิดกันแบบนี้ค่ะขาด้านหลังจะเป็นท่านั่งขีดโค้งเข้ามาจรดตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นใส่เท้าส่วนนี้จะมีหางโผล่ออกมาเล็กๆนะคะจากนั้นจะวาดจมูกค่ะถมดำนิดนึงแล้วก็วาดปากค่ะขีดโค้งออกไปสองข้างแบบนี้และโค้งลงมาเป็นลิ้นนี่ค่ะจากนั้นวาดดวงตากลมๆทั้งสองข้างนะคะเรามาระบายสีกันค่ะเลือกสีที่เป็นโทนสีเนื้อออกเหลืองๆนะคะวาดตรงหูก่อนเราจะขีดมาร์กก่อนนะคะว่าเราจะลงสีตรงไหนบ้างเนาะก็จะขีดอ้อมมาแบบนี้เลยค่ะตรงส่วนนี้จะตัดมาแบบนี้และตรงแผงอกจะเว้นขาวไว้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ตรงขาทั้งสี่ข้างจากนั้นเราจะใส่ตรงแก้มก่อนนะคะเป็นแก้มชมพูเพื่อความน่ารักค่ะเสร็จแล้วจะใช้ชมพูอ่อนนะคะระบายสีตรงลิ้นจากนั้นเราจะเริ่มระบายสีตรงขนของเจ้าคอกี้ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อลงสีเบจไว้แล้วเราจะลงเหลืองอีกเหลืองนึงนะคะที่ออกเป็นโทนครีมๆหน่อยค่ะผสมสีกันก็ตรงนี้จะเริ่มลงน้ำหนักมือให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อให้สีเบลนด์เข้ากันให้สวยงามมากขึ้นค่ะ
จากนั้นเรามาตัดเส้นนะคะตรงส่วนหูที่เราเว้นไว้และส่วนตรงมาร์กตรงหน้าค่ะค่อยๆตัดเส้นไปนะคะเนี่ยค่ะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเจ้าคอร์กี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราอาจเติมขนตาหรือไม่เติมก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าคอร์กี้สุดน่ารักของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ